ความบันเทิงในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงกับเฟรนสลิตาค่ะและหญิงสุดารัตน์ด้วยนะคะช่วงนี้มีเทรนด์ใหม่ล่าสุดค่ะแอปพลิเคชันนี้ต้องมีค่ะน้องเฟรนแบบไหนล่ะคะพี่หญิงก็แบบนี้ไงค่ะโอ้โหพี่หญิงเดี๋ยวก่อนแต่นี่มันยาวเกินไปฉากเมี่ยวแล้วนี่ฉันสวยอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าจะฮิตเป็นวงกว้างกันไหนไม่ช้าค่ะสำหรับเทรนด์แอปพลิเคชันขายาวที่ใช้โปรแกรมการแต่งภาพสุดฮาให้ขาตัวเองนั้นยาวขึ้นเชกเช่นนางแบบชนิดที่แต่งภาพไม่แค่บานเดียวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดดาราสาวอารมณ์ดีอ้นศรีพันธ์ได้โพสต์รูปลงใน Instagramเป็นภาพที่ใช้แอปขายาวกับ2นางเอกสาวสวยอย่างแอนทองผสมแล้วก็คิมเบอร์รี่แล้วอําแฟนคลับว่าภาพนี้สวยธรรมชาติจ้าไม่ได้ใช้แอปใดๆด้วยข้อความที่ติดตลกว่าพี่แอนเขาเป็นผู้ใหญ่ในวงการจะมาใช้แอปก็เสียผู้ใหญ่อะเนาะถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาก็เข้าไปดูใน Instagram ของอ้นศรีพันธ์กันได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากจะชมดาราขาสวยจริงต้องคนนี้แน่นอนออมสกาวใจที่ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนสาวออมก็มักจะโพสต์รูปขาสวยๆให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันโดยเจ้าตัวอธิบายว่าขาสวยนี้แม่ให้มาตั้งแต่เกิดไม่ได้ใช้แอปยืดขานะคะสู้กันนะคะน้องซีดีตอนนี้คนในแวดวงบันเทิงต่างพากันโพสต์ให้กำลังใจน้องซีดีกฤตนัยดาราเด็กจากเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากที่ป่วยเป็นโรคมายามายาหรือโรคหลอดเลือดในสมองและกำลังจะเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดสมองซึ่งโรคดังกล่าวสามารถพบได้แค่เพียง1ในล้านคนเท่านั้นดาราหลายๆท่านได้ร่วมกันโพสต์ให้กำลังใจน้องซีดีอย่างเช่นบอยปกรณ์เต้ยจรินพรดีเจเอกกี้หรืออย่างพระเอกหนุ่มจากค่าย GTH ซันนี่สุวรรณเมธานนท์ก็ได้โพสต์ให้กำลังใจและฝากว่าใครสนใจที่จะบริจาคเลือดให้กับน้องซีดีให้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เลยค่ะทีมงานจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงขอส่งกำลังใจให้กับน้องซีดีมีสุขภาพแข็งแรงและน่ารักสดใสเหมือนเดิมนะคะในขณะที่คนรุ่นเราหันไปฟังดนตรีสมัยใหม่ดนตรีไทยก็เหมือนจะถูกหลงลืมไปคุณค่าของดนตรีไทยคืออะไรละครเวทีรอยดุริยางค์ The Musical อาจจะมีคำตอบค่ะรอยดุริยางค์ The Musical เป็นละครเวทีฟอร์มใหญ่แห่งปีของบ้านเราอีกหนึ่งเรื่องนำแสดงโดยแบงค์แคชณัฐทิวไผ่งามโบสาวิตรีและเก่งทัชยะที่มีข่าวว่างานนี้นักแสดงซ้อมกันหนักมากโดยเฉพาะหนุ่มแบงค์ถึงกับลงไปฝึกตีระนาดกันเลยทีเดียวค่ะที่นักแสดงต้องตีระนาดนั้นไม่ต้องแปลกใจไปเลยค่ะเพราะรอยดุริยางค์ The Musical จะพาคนยุคนี้ที่ชื่นชอบดนตรีอย่างเคป๊อปย้อนเวลากลับไปเมื่อ130ปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่5ที่ดนตรีไทยเฟื่องฟูสุดขีดในระดับที่ได้ไปเล่นต่อหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียที่ประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกเลยล่ะค่ะของละครชื่อของ Index Creative Village เจ้าของละครเวทีเรื่องนี้คงรับประกันได้ว่าจะได้ดูฉากว่าวังอลังการอย่างแน่นอนแต่รอยดุริยางค์ The Musical จะสนุกแบบไหนงานนี้คงต้องไปชมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขออีหญิงคะร้องเพลงอะไรอะคะอ้าวร้องเพลงไม่รู้ละสิว่าเพลงนี้จิโก้หน้าปักซอยบ้านพี่น่ะเขาจีบพี่ด้วยนะในสมัยก่อนนะเกิดไม่ทันนะคะเพลงนี้อะค่ะพี่หญิงเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรไปฟังพร้อมกันในเสบียงบุญคอนเสิร์ตครั้งที่2ค่ะกลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตการกุศลของเหล่าศิลปินชื่อดังของเมืองไทยในยุค90เสบียงบุญอินคอนเสิร์ตแทนความรู้สึกดีๆที่จะนำบทเพลงติดหูอย่างเพลงทิ้งรักคงยังไม่พอดีเกินไปหรือแม้แต่เพลงใครว่าอยู่เมืองนอกสบายมาขับร้องให้ได้ฟังกันแต่ว่าความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นั่นก็คือเพลงทั้งหมดที่นำมาร้องถูกแต่งโดยคุณแทนเอาท์ไซเดอร์ส่วนศิลปินที่จะมาร่วมมอบความสุขก็อาทิเช่นคุณแหม่มพัชริดาออสคิริบูลแคทสมัยบัฟฟาโลรายได้ทั้งหมดนี้องค์กรการกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยล่ะค่ะคอนเสิร์ตการกุศลซึ่ง
เราใช้ชื่อว่าเสบียงบุญนะครับอินคอนเสิร์ตเป็นชื่อที่เราใช้ครั้งที่2นะครับก็ได้มาเจอกับพี่สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะจัดกันขึ้นวันที่5ธันวาคม5กันยายน5กันยายนที่โรงละครแห่งชาตินะครับเราเล่นกันตอน4โมงเย็นนะครับคอนเสิร์ตเราค่อนข้างเล่นเร็วนิดนึงใช่ครับขอให้ตรงเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะเลิกดึกฮะใช่ครับก็รู้อยู่นะครับว่านักดนตรีอยู่ไว้ไหนบัตรหาซื้อได้นะครับทุกที่นั่งราคา 1,500 บาทนะครับที่ Thai Ticket Major นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับของทุกท่านนะครับไปทำบุญทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหลายคนคงจะคิดว่าเพลงรักคงยังไม่พอในยุค90ทั้งร้องทั้งแต่งโดยเสือธนพลแต่จริงๆแล้วผู้ที่แต่งเพลงนี้นั่นก็คือคุณแทนธนงศักดิ์ปันธุระอัมพรหรือที่เรารู้จักกันดีในนามแทนเอาไซเดอร์หลังจากใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาหลายสิบปีมาวันนี้แทนเอาไซเดอร์จะมาบอกเล่าชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีผ่านหนังสือที่มีชื่อว่าฝันวันหนึ่งใครอยากรู้ว่าเบื้องหลังของเพลงรักคงยังไม่พอและอีกมากมายหลายเพลงจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จากประสบการณ์ช่วง10ปีเนี่ยตอนนั้นผมก็เลยเขียนเป็นหนังสือขึ้นมามีคนยุให้เขียนพี่อยู่เมืองนอกมา39ปีแล้วตอนนั้นมันก็ต้อง20กว่าปีนะอยู่มานานแล้วก็ความที่จะมาทำดนตรีมาขายที่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝ่าฟันเยอะก็ใช้เวลา6ปีฮะกว่าจะได้ออกอัลบั้มชุดแรกงั้นเรื่องราวการฝ่าฟันตรงนี้หรือว่าเรารวมถึงแนวความคิดพยายามจะมองต้องมองโลกในแง่บวกให้มากที่สุดเชื่อว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ช่วยให้คนบางคนสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงอย่างที่ผมทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานักร้องรุ่นใหญ่อย่างออสคิริบูลหรือที่นักเรียนเรียกกันว่าครูออสได้เปิดโรงเรียนสอนดนตรีที่มีชื่อว่าโรงเรียนคิริบูลจีเนียสมิวสิกมาได้2ปีแล้วว่าแต่โรงเรียนของครูออสจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ไปอัปเดตกันหน่อยค่ะซึ่งจะมาเปิดโรงเรียนแห่งนี้นะฮะคิริบูลจีเนียสนะครับซึ่งมีสถานที่เป็นของตัวเองเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีเศษนี่เองว่าดนตรีของพี่ออสเนี่ยเราไม่ได้ต้องการมุ่งเน้นเด็กเพื่อที่จะมาเก่งแค่เฉพาะดนตรีเราต้องการเอาดนตรีไปสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์คืออยากจะบอกทัศนคติของผู้ปกครองหรือท่านผู้ชมนิดนึงฮะเรามองดนตรีกลายเป็นวิชาเสริมจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยนะครับเป็นวิชาหลักที่จะต้องให้กับเยาวชนตั้งแต่เล็กๆเลยดนตรีมันใช้อายตนะทั้ง5กายตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสกายสัมผัสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะฮะเพราะนั้นมันไปเสริมสร้างเรื่องของสมองนะครับ